เป็นการยิงฐานพรานหน่วยเฉพาะกิจมีภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นถึงชัดเจนถึงการลงมืออย่างอุกอาจผู้ก่อเหตุในครั้งนี้มีจำนวนถึง18คนและมีรูปแบบการใช้อาวุธและยุทธวิธีคล้ายกับผ่านการฝึกติดตามจากรายงานคุณติชิลาพุทธสารพันธ์นี่จะเอาไปเถอะมันได้แล้วโอ้นี่มันหกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีเป็นเวลาที่กล้องวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมที่อุกอาจของคนร้าย18คนพร้อมอาวุธสงครามครบมือใช้รถยนต์กระบะ3คันขับประกบรถจักรยานยนต์ของทหารพลานหน่วยเฉพาะกิจที่25ร้อยร15361จำนวน6นายที่นั่งรถจักรยานยนต์ออกลาดตระเวนบนถนนสายป่าลัดมาหยอจังหวัดปัตตานีหลังจากนั้นได้กราดยิงรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ล้มลงก่อนที่คนร้ายในรถยนต์คันที่1และ3คอยตั้งป้อมยิงปืนคุ้มกันเพื่อเปิดทางให้คนร้ายชุดที่2ซึ่งอยู่ในรถยนต์ที่จอดระหว่างกลางลงไปเก็บปืน M16 ของเจ้าหน้าที่4กระบอกพร้อมวิทยุสื่อสารหมวกเหล็กและเสื้อเกราะแต่ระหว่างนั้น10เอกปรีดานพคุณและพลทหารอาคมสุขล้อมที่อยู่ในรถจักรยานยนต์คันที่1ก็แข็งใจยิงตอบโต้แต่กำลังที่น้อยกว่าจำเป็นต้องล่าถอยส่วนคนร้ายได้ใช้จังหวะนั้นเก็บปืนแล้วขับรถยนต์แยกย้ายหลบหนีไปคนละทางจุดสังหารที่เกิดขึ้นบนถนนสายหลักมาหยอปัตตานีและพฤติกรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุอย่างใจเย็นสะท้อนว่าผ่านการฝึกและวางแผนการก่อเหตุมาเป็นอย่างดีทั้งการจัดวางกำลังประกบด้านหน้าและหลังการจัดกำลังคุ้มกันและการวางเส้นทางหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงต้องปรับยุทธวิธีตั้งรับโดยเฉพาะชุดลาดตระเวนด้วยรถจักรยานยนต์และชุดเดินเท้าที่ตกเป็นเป้าหมายโดยง่ายก็คือจะต้องใช้ความพยายามเต็มที่แต่ว่ายังไงมันก็มีปัญหามันต้องใช้เครื่องมือพิเศษซึ่งเรื่องนี้ทางนายกท่านก็มีความเป็นห่วงแล้วก็เป็นที่มาของการจะตั้งด่านตรวจถาวรที่ขุนมีดเหตุความรุนแรงในอำเภอมาหยอวันนี้เป็นเหตุการณ์ความรุนแรง1ใน11ครั้งของช่วง10วันแรกในเดือนรอมฎอนซึ่งมีผู้เสียชีวิต15คนและบาดเจ็บ20คนซึ่งแตกต่างจากเดือนรอมฎอนในปีก่อนที่มักเกิดเหตุในช่วง10วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเดือนถือศีลอดอีกทั้งเหตุความไม่สงบก็เปลี่ยนจากการยิงรายวันที่สูญเสียไม่มากมาเป็นการก่อเหตุที่มีความสูญเสียจำนวนมากเช่นการกราดยิงหมู่บ้านท่าเรือที่อำเภอรือเสาะเหตุระเบิดในรถยนต์2ครั้งทั้งที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสและอำเภอรามันจังหวัดยะลาหรือเหตุระเบิดคนหาของป่าอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากก็แสดงว่าคงจะมีการอะไรต้องการที่จะมาเปลี่ยนทางยุทธวิธีด้วยนะแต่ว่าความหมายมันก็คงเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ามันต้องการสะท้อนเป้าหมายในเชิงสัญลักษณ์ปัญหาเป้าหมายในเชิงอุดมการณ์ของการต่อสู้นะฮะที่มีประเด็นเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวด้วยแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะทุกแต่มาใช้ด้วยนะครับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วง10วันนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มกำลังดูแลพื้นที่เป็น2เท่าและปรับแผนดูแลหมู่บ้านสีแดงเพื่อติดตามแนวร่วมที่เคลื่อนไหวก่อเหตุขณะนี้